บอกผิดด้วยบอกมาเลยสวัสดีจ่าร้อยสวัสดีจ่าร้อยขอข้าค่ะเป็นยังไงสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะเดี๋ยวกำลังจะเริ่มในเวลา4 นาฬิกาได้ต้องอยู่ยาวๆรอกันในค่ำคืนนี้นะคะตอนเย็นนี้ในเวลาเวลาพบค่ำแล้วกันค่ะเราจะเริ่มจุดเทียนนะคะแล้วก็จะฟังเพลงแล้วฝึกร้องก็ได้เลยค่ะมีเพลงอะไรบ้างคะยังไม่บอกกันเพื่อนนิเทศของพวกเราเนี่ยได้ทำการฟื้นคืนชีพน้องป้าอีกครั้งหนึ่งนะคะประชาชนนะคะถูกปิดปากมานานอยู่ใต้ความมืดใต้ความเงียบมานานนะคะชาวจุฬาตอนนี้นะคะเราจะมีพื้นกรรมจุฬารวมพลนะคะสามารถมาร่วมกิจกรรมเขียนป้ายนะคะแสดงความคิดเห็นนะคะมาทำกิจกรรมในวันนี้นะคะขอทวนอีกครั้งนะคะก็คือเราจะเริ่มกันด้วยการอ่านบทกวีนะคะและต่อมาค่ะ14ให้สว่างสวยให้เห็นถึงความหวังของพลังนิสิตนักศึกษานะคะเราก็จะร้องเพลง Do You Hear The People Sing ร่วมกันค่ะอย่าลืมนะคะใครยังไม่อนิจจาอนาคตถูกฆาตกรรมพรุ่งนี้คงพรุ่งนี้บอกตัวเองทุกเช้าเข้ามาหยิบกระดาษได้เลยนะคะตรงนี้มีกระดาษเปล่าให้เขียนนะคะแผ่นเล็กแผ่นใหญ่เลือกได้เลยครับก็บทกวีที่ผ่านพ้นไปนะครับก็เป็นของนิสิตจุฬาของเรานะครับที่แต่งขึ้นนะครับเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะครับผมจะขออนุญาตกล่าวกวีนิพนธ์อันนี้นะครับสาวล่ะนับเป็นครั้งแรกที่มีการชุมนุมกันเกิดขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีนิสิตนักศึกษาจัดกันขึ้นหากทุกคนเคยรู้เรื่องราวของจุฬาลงกรณ์มาก่อนเราก็จะทราบว่าที่แห่งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างในสังคมไทยเราวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทุกคนเข้ามาประชุมกันณหอประชุมใหญ่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ผมอยากจะย้อนให้ทุกท่านเข้าใจถึงความเป็นเสาหลักของแผ่นดินของเราเวลาคนถามว่าทำไมจุฬาไม่จัดสักทีเราก็ตอบไม่ได้สักทีว่าทำไมเราไม่จัดกันวันนี้ผมขอขอบพระคุณจุฬาที่สามารถให้ผมและพวกผมจัดกิจกรรมแห่งนี้เกิดขึ้นได้นับตั้งแต่103ปีที่แล้วณบริเวณแห่งนี้เสาหลักของพระนครได้ปักลงไว้ณข้างหลังของผมนี้การเปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่งของสังคมไทยเริ่มขึ้นจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้การชุมนุมครั้งแรกของประเทศไทยก็เกิดขึ้นณบริเวณที่พวกเรากำลังยืนอยู่ณขณะนี้ผมอยากจะขอให้ทุกท่านได้โปรดรับฟังประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของปวงประชาของชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยหรือเห็นด้วยกับสิ่งที่เป็นอยุติธรรมหรือไม่เห็นด้วยก็ตามแต่โปรดรับฟังว่าณสถานที่แห่งนี้มีประวัติศาสตร์เอายันนานและทุกท่านควรรู้เอาไว้ผมจะขอพาทุกคนย้อนกลับไปเมื่อ80กว่าปีที่แล้วณบริเวณแห่งนี้ที่ทุกท่านยืนกันอยู่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนิสิตและก็เด็กนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อ80ปีก่อนเรามายืนกันอยู่ตรงนี้เพื่อเรียกร้องให้อินโดจีนคืนดินแดนที่เราเสียไปในสมัยรัชกาลที่5ครั้งนั้นมีประชาชนของชาวจุฬาเรามาเกือบ 3,000 คน 3,000 คนตอนนั้นนับเป็นครั้งแรก
ไทยที่มีการตั้งขบวนนักศึกษาแล้วเดินไปที่กระทรวงกลาโหมท้ายที่สุดแล้วดินแดนของพวกเราหรือดินแดนที่เขาเคยเสียไปตอนนั้นนิสิตจุฬาก็มีส่วนร่วมต่อการเรียกร้องในครั้งนั้นแล้วมันก็เกิดขึ้นหน้าที่ทุกท่านยืนอยู่ณที่ขณะนี้ผมอาจจะย้อนยาวไปเอาไปเมื่อสมัย2500ละกันเมื่อปี2500นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนับเป็นนักศึกษาและนิสิตกลุ่มแรกที่ทำการเรียกร้องประชาธิปไตยหลายท่านคงจะคิดว่า14ตุลาเป็นจุดเริ่มต้นแต่ไม่ใช่ที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นและนิสิตจุฬาเป็นที่แรกเมื่อปี2500เกิดการเลือกตั้งสกปรกเกิดขึ้นสปิริตของชาวจุฬาได้ทำให้ประเทศเรารู้ว่าเรามีความเป็นประชาธิปไตยในที่นี่มันอาจจะนานไปใช่ไหมครับที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องนี้แต่เราจะเล่าให้ฟังว่าณจุดที่ท่านยืนตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยมาแล้วหลายครั้งผมกล่าวไปแล้วนะครับเมื่อ80ปีก่อนเราก็มี2500เราก็มีและผมขอย้อนกลับไปอีกครั้งเมื่อ2516 14ตุลาก็เกิดขึ้นณที่แห่งนี้เพลงต่างๆที่เราเอาไปใช้กันในค่ายชมรมเอาไปทำค่ายกันมันก็เกิดขึ้นจากคติและความเชื่อของความเป็นประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นแห่งนี้แล้วค่ายอาสาที่พวกเราไปกันค่ายต่างๆที่ออกไปชนบทมันก็เกิดขึ้นจากความยากแค้นของสังคมไทยที่เสาหลักของแผ่นดินต้องเข้าไปทำค่ายกันท่านไม่เคยคิดบ้างหรือครับว่าทำไมเราทำค่ายชมรมเราทำค่ายชนบทกันมาเกือบ 40-50 ปีแล้วป่านนี้เราต้องทำค่ายชนบทอีกอะแล้วเมื่อไรเสาหลักของแผ่นดินของเราจะหยุดไม่ต้องทำมาทำค่ายชนบทสักทีแล้วมันแสดงว่าอะไรแล้วครับมันแสดงว่าความชนบทต่างๆมันก็ยังคงอยู่ในสังคมไทยมาตลอดผมขอบคุณทุกท่านที่วันนี้เรามาชุมนุมกันนับเป็นครั้งแรกๆที่เราเห็นความเป็นนิสิตจุฬากันจริงๆบางท่านบอกว่าเมื่อไหร่นิสิตจุฬาจะตัดกันเองนี่พวกเราจัดกันแล้วดังนั้นเวลาเด็กธรรมศาสตร์บอกว่าเด็กจุฬาเป็นอีลีทเด็กจุฬาเป็นลูกคนรวยเด็กจุฬาไม่สนใจการเมืองแล้วดูสิครับนับหัวมีกี่คนกันตอนนี้มันมีเยอะในทวิตเตอร์เวลาเรามีแฮชแท็กอะไรเราก็ตั้งแฮชแท็กกันอย่างเช่นเมื่อวานเพื่อนเพื่อนพวกผมจัดแฮชแท็กเสาหลักจะไม่หักอีกต่อไปท่านเคยคิดไหมครับท่านมองไปรอบๆท่านคิดไหมว่าวันนี้เราจะมีที่ตรงนี้เอาไว้พูดอย่างนี้เราไม่เคยคิดนะครับว่าเราจะจัดการชุมนุมนะหอประชุมใหญ่ของจุฬาได้เทวาลัยอะไรต่างๆที่มันดูเป็นคอนเซอร์เวทีฟมันดูเป็นอนุรักษ์นิยมแต่เราก็สามารถจัดกิจกรรมแห่งนี้ได้เราไม่ต้องไปโดมเราไม่ต้องไปที่ไหนเรามีที่แห่งนี้ดังนั้นผมขอกล่าวย้ำอีกครั้งว่าสปิริตของปวงชนชาวจุฬาได้ก่อกำเนิดขึ้นณวันนี้เรียบร้อยแล้วและนับแต่นี้ต่อไปเราจะจัดขึ้นถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นอีกหน้าที่แห่งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงบริษัทของการเมืองการปกครองของประเทศไทยนับตั้งแต่นี้และตลอดไปขอบคุณครับจัดวางพวงหลีดซึ่งพวกเขากำลังเดินมาแล้วค่ะทางนี้ค่ะพร้อมกับพวงหลีดค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับชาวซ้อนนะคะการเปลี่ยนแปลงต่างๆของประวัติศาสตร์ของชาติไทยเรากำลังเริ่มขึ้นและพวกเราอายุ20กว่าอายุขอต้อนรับนะครับในที่สุดเราก็มีที่อยากยืนสลัดทิ้งโลกขมขื่นที่ล้าหลัง
งงกับผลการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญงงกับความอายุติธรรมของประเทศนี้และงงค่ะงงกับความหาญกล้าของรัฐบาลที่ทำลายเสียงของประชาชนกว่า6ล้านเสียงที่คิดต่างกับตนเองอย่างไม่ใยดีค่ะทุกท่านครับดิฉันเชื่อว่าเรามาอยู่ณที่นี้นะคะด้วยความรู้สึก2อย่าง1ความรักค่ะและ2ความเกลียดชังถ้าเกิดว่าคิดว่าเป็นความรักที่มีต่อพรรคอนาคตใหม่หรือเป็นความเกลียดชังที่มีต่อรัฐบาลนี้คุณคิดผิดค่ะแต่ว่าเป็นความเกลียดชังในความอยุติธรรมและความรักในประชาธิปไตยของพวกเราค่ะทุกท่านคะจากเหตุการณ์ยุคพรรคอนาคตใหม่ที่ผ่านมาทำให้เราได้เห็นว่าในสายตาของผู้ที่ปกครองประเทศนี้ไม่เคยเห็นหัวประชาชนไม่เคยเห็นคุณค่าของสิทธิเสียงของประชาชนเขาเห็นการเลือกตั้งที่ผ่านมานะคะเป็นแค่เครื่องมือในการชุบตัวให้กลายเป็นคนใหม่เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่คนที่ไม่เคยเล่นอยู่ในเกมของประชาธิปไตยย่อมไม่มีวันเข้าใจและเคารพในระบอบนี้อย่างแท้จริงประชาธิปไตยสำหรับเขานะคะคงเป็นเพียงข้ออ้างที่ใช้บังหน้าในการสืบทอดอำนาจเผด็จการอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะในวันนี้นะคะไม่ใช่มีเพียงแค่พรรคอนาคตใหม่และประชาชนกว่า6ล้านเสียงที่ถูกริบรอนสิทธิเสรีภาพแต่ยังมีผู้คนอีกมากมายนะคะยังมีผู้คนอีกมากมายที่ต้องทุกข์ทรมานจากการใช้อำนาจในคราบประชาธิปไตยของรัฐบาลนี้ทั้งคุณนิรนามไผ่ดาวดินจ่านิวและคนอื่นๆอีกมากมายทั้งที่เรารู้และเราไม่รู้จักหากวันนี้เรายังยินยอมเพิกเฉยและปล่อยให้อำนาจอยุธธรรมนั้นยังคงอยู่นะคะคนที่ถูกทำให้หายไปอาจจะเป็นพวกเราคนใดคนหนึ่งณที่นี้ก็ได้ค่ะวันนี้นะคะวันนี้เขาขู่เราว่าการมาชุมนุมการของพวกเราในวันนี้ระวังอนาคตของพวกเราจะดับนะคะแต่เขาคงลืมไปว่าเขาเองนั่นแหละค่ะที่เป็นคนพยายามดับความหวังดับความฝันของพวกเราตั้งแต่เมื่อ6ปีที่แล้วค่ะอาจล้นฟ้าจะชี้หมาให้เป็นนกจะชี้เผด็จการให้เป็นประชาธิปไตยก็ได้เขาจะสร้างหรือเขาจะทำลายอะไรก็ได้ใช่ค่ะคุณอาจทำลายประวัติศาสตร์แห่งประชาธิปไตยได้คุณอาจทำลายหมุดคณะราษฎรทำลายอนุสาวรีย์ปราบกบฏได้ทำลายคนที่คิดต่างทำลายสิทธิเสียงของประชาชนได้เขาคิดว่าเขาทำลายความหวังของพวกเราได้ค่ะแต่พวกเขาคิดผิดเพราะสิ่งที่เขาไม่ควรทำลายได้คือความจริงที่ว่าประชาชนคือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในแผ่นดินแห่งประชาธิปไตยแห่งนี้ค่ะI'm not afraid to die.
ยนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆชาวจุฬามากๆที่มาในวันนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้นะคะตื่นตันมากคนเยอะมากๆก็ปีที่แล้วแล้วก็ไทยรักไทยการกระทำเช่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจประชาชนอย่างร้ายแรงนะคะเพราะอะไรเพราะพรรคการเมืองเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชนตัวแทนที่เรามีสิทธิ์เลือกเองในประเทศที่เรามีสิทธิ์น้อยนิดมากๆเรื่องนี้จะไม่เป็นเรื่องหน้าการหาเลยถ้าเกิดว่าศาลและรัฐธรรมนูญก็ตัดสินค่ะเพื่อนๆชาวจุฬานะคะก็ถ้าจะให้คำนวณอายุของพวกเราเท่าที่เห็นกันเนาะพวกเราก็อย่างเรามหาวิทยาลัยเนี่ยพวกเราที่กำลังจะออกทำงานเราก็เจอวิกฤตเศรษฐกิจค่ะคือมันฟังดูเลวร้ายแต่ว่าเอาความจริงแต่ตอนนี้มันก็ถึงเวลาแล้วนะคะเวลาจะไม่อยู่ข้างเราแต่เราต้องเป็นคนกำหนดเวลานั้นเองค่ะชนถูกละเมิดไปเท่าไหร่กี่คนแล้วที่ต้องถูกขังคุกถูกดำเนินคดีเพียงเพราะว่าต้องการจะแสดงออกทางการเมืองต้องการต่อต้านเผด็จการเกือบจะครบ1ปีแล้วนะคะที่พวกเราหลายคนในที่นี้เพิ่งได้ออกมาเลือกตั้งใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรกในวันที่24มีนาคม2562หลังจากความพยายามในการเลื่อนการเลือกตั้งพยายามทุกวิถีทางในการโกงเลือกตั้งความพยายามของคสช.ที่จะเปลี่ยนตัวเองเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่ปลอมที่สุดมาถึงวันนี้นะคะพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบพรรคอย่างไม่เป็นธรรมเสียง6ล้านกว่าเสียงมันหายไปอะค่ะประชาชนหลายคนก็ยังถูกดำเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรมต่อไปถูกกดขี่ต่อไปมันจะ6ปีแล้วนะคะตั้งแต่เหตุการณ์รัฐประหารปี57พวกเราอยู่ภายใต้เผด็จการมานานขนาดนั้นแล้ว6ปีค่ะจากเด็กม.ปลายในตอนนั้นนะคะสู่ความเป็นนิสิตจุฬาในตอนนี้ค่ะเราเห็นประชาชนถูกพรากสิทธิ์ไปเท่าไหร่แล้วเราเห็นความอยุติธรรมมากี่ครั้งแล้วทุกคนโกรธไหมคะโกรธค่ะเราโกรธมากเราอยากเห็นสังคมไทยเปลี่ยนเราอยากมีอนาคตที่ดีเราอยากให้พวกเขาให้คนที่ยึดอำนาจไปจากเราได้รู้ว่าเราโกรธขนาดไหนเรานะคะขออ่านส่วนหนึ่งค่ะของบทกวีที่เราชอบนะคะมาจากบทกวีที่ชื่อว่า On the Pulse of Morning โดย Maya Angelou ค่ะเขาบอกว่าในวันนี้ก้อนหินร้องเรียกเราอย่างชัดเจนอย่างดุดันมานี่สิเธอมายืนบนแผ่นหลังของฉันได้และประจันหน้ากับชะตาอันไกลพ้นของเธอแต่อย่าได้ส่อหาที่หลบภัยภายใต้ร่มเงาของฉันฉันจะไม่ให้เธอหลบซ่อนข้างล่างนี่เธอทุกคนผู้ถูกสร้างให้ต่ำต้อยกว่าถวยเทพเพียงเล็กน้อยหลบลี้อยู่ใต้ความมืดมิดมานานเกินไปแล้วเธอนอนก้มหน้าภายใต้ความเขานานเกินไปแล้วเราขอร้องนะคะทุกๆคนได้โปรดอย่านิ่งเฉยได้โปรดอย่าก้มหน้าอยู่ภายใต้ความเขาได้โปรดอย่าอยู่ในความเงียบ
อย่าซ่อนภายใต้ความเขลาแต่ผู้ที่ต้องการให้อำนาจกลับมาสู่ประชาชนทุกคนขอให้ท่านส่งเสียงของตัวเองออกมาค่ะส่งเสียงตะโกนแสดงให้พวกเขาเห็นว่าพวกเราคือประชาชนเราคือประชาชนที่จะไม่ยอมอยู่ภายใต้ความเงียบอีกต่อไปเราจะพูดเราจะตะโกนเราจะกรีดร้องเราจะทำให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขาไม่สามารถนำสิ่งที่เป็นของเราไปไว้กับตัวเองได้เพราะเราคือประชาชนผู้ถือครองอำนาจสูงสุดของแผ่นดินขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคใช่เรามักจะเห็นแต่โดมวันนี้ผมบอกด้วยน้ำตาของผมเลยจริงว่าผมปลื้มมากที่จิตวิญญาณของชาวจุฬาได้ปลุกขึ้นณที่นี้อีกแล้ววันแล้วต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นเพลงที่นิสิตจุฬาเหมือนกันได้ประพันธ์ขึ้นเพื่อแสดงถึงความแร้นแค้นของประชาชนชาวไทยร่างกายแสงดวงดาวน้อยสักกาวส่องฟากฟ้าเป็นคราวไกลแสนไกลดังคงทองส่อง2562ผมเดินทางกลับภูมิลำเนาบ้านเกิดเวทีแรกนะเวทีแรกของจุฬานะครับเวทีต่อไปเขาอาจจะนั่นดีกว่านึงนะฮะวินาทีที่หย่อนบัตรลงหีบเลือกตั้งเป็นวินาทีที่ผมฝากความหวังไว้กับกระดาษแผ่นเล็กแผ่นเดียวเป็นวินาทีที่ผมฝากอนาคตไว้กับพรรคที่ผมเลือกและฝ่ายที่ผมเลือกแต่พี่น้องครับความฝันของผมไม่ได้เป็นความจริงพรรคที่ผมเลือกไม่ได้ตั้งรัฐบาลฝ่ายที่ผมเลือกไม่ได้ประสบกับชัยชนะด้วยกติกาอันบิดเบี้ยวอย่างไรก็ตามความหวังของพวกเรายังไม่ได้หมดไปเรามีฝ่ายค้านขึ้นเรามีคนที่พร้อมจะพูดแทนพวกเราเรามีคนที่พร้อมจะกล่นด่ารัฐบาลแทนพวกเราเรามีคนที่พร้อมจะตั้งกระทู้ตั้งยัตติถามรัฐบาลแทนพวกเราแต่พวกเราแต่ว่าผมขอยกข้อเขียนของนักปรัชญาชาวสโลวีเนียท่านหนึ่งนะครับชื่อซาลาวอยชีเช็กได้เขียนในหนังสือ The Courage of Hopelessness ว่าแสงความกล้าหาญที่แท้จริง
คือความกล้าที่จะยอมรับว่าแสงไฟในอุโมงค์คือแสงของรถไฟที่กำลังขับมาชนเรามันหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่าสิ่งที่พวกเราอาจจะคิดว่าเป็นความหวังของพวกเราในตอนนี้มันอาจจะเป็นอุปสรรคมันอาจจะเป็นคลื่นสึนามิอีกคลื่นลูกหนึ่งที่พร้อมเข้ามาถาโถมพวกเราได้ตลอดเวลาพี่น้องประชาชนที่เคารพครับเผด็จการมักจะหยิบยื่นความหวังให้กับพวกเราทีละเล็กทีละน้อยเผด็จการที่อยู่ได้นานมักจะมีปล่อยให้เกิดการเลือกตั้งในสังคมได้แต่ว่าการเลือกตั้งในหลายๆครั้งก็ไม่ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่แท้จริงวันนี้ครับเป็นวันแรกของการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่ของพวกเขาอย่างเต็มที่เต็มความสามารถแต่ด้วยกติกาที่บิดเบี้ยวเช่นนี้ด้วยรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2560ทำให้โครงสร้างทางการเมืองไม่มีประชาชนอยู่ในนั้นไม่มีคำว่าประชาชนเราโกรธมากี่ครั้งแล้วครับเราโกรธมากี่ครั้งแล้วที่เห็นความอยุติธรรมเกิดขึ้นในประเทศนี้เราโกรธแค้นเสียใจมากเท่าไหร่ที่เราเห็นปัญหาเราเห็นความอยุติธรรมแล้วเราแก้ไขเราลงมือทำกับอะไรไม่ได้ถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่เราจะมีความกล้าหาญพอที่จะยอมรับว่าแสงไฟข้างหน้าของเรานั้นไม่ใช่ความหวังอีกต่อไปสิ่งที่เรามีอยู่มันไม่ใช่ความหวังสำหรับพวกเราเราอาจจะร้องขอท่านส.ส.ช่วยเราทีเถอะท่านส.ส.ช่วยยื่นยัตติช่วยอภิปรายเรื่องนี้ดีเถอะแต่เราก็ยอมรับเถอะครับว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างจริงๆเช่นนั้นแล้วครับประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจประชาอธิปไตยที่เคารพพลังที่แท้จริงอยู่ที่พวกเราทุกคนครับพลังที่แท้จริงอยู่ที่ประชาชนที่เราต้องเชื่อว่าพวกเราทุกคนเป็นแสงที่ส่องให้นรกอเวจีขุมนี้ร่มเย็นขึ้นพี่น้องประชาชนครับพี่น้องประชาชนสิ่งที่เราทำได้ถ้าเราอยู่ในขุมนรกได้อย่างสุขสงบมีแค่สองทางทางหนึ่งเราเป็นส่วนหนึ่งของนรกและเราจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกทางที่สองครับเราอาจจะเปลี่ยนนรกอเวจีขุมนี้ให้เราอยู่ด้วยกันได้ให้เราอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขร่มเย็นครับในวันนี้ที่พวกเราออกมาผู้คนอาจจะกล่นด่าว่าพวกเราออกมาทำไมศาลตัดสินไปแล้วมีกฎหมายมีรัฐธรรมนูญเขียนไว้แล้วไม่อ่านหรืออย่างไรครับไอเด็กพวกนี้อาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้มันจะสอบแล้ววันนี้ก็มีสอบใครบางคนไหนใครมีสอบหน่อยยกมือหน่อยวันนี้บางคนอาจจะกล่นด่าเราให้กลับไปเรียนหนังสือพวกเด็กนี่ทำมาหากินกลับไปเอาเวลาไปอ่านหนังสือดีกว่ามาประท้วงทำไมเศรษฐกิจไม่ดีอยู่ประท้วงทำไมสร้างความวุ่นวายพี่น้องประชาชนครับเมื่อความอยุติธรรมกลายเป็นกฎหมายหน้าที่ของเราคือการลุกขึ้นมาต่อต้านครับพวกเราในวันนี้ไม่ได้ออกมาเพราะพรรคอนาคตใหม่พวกเราในวันนี้ไม่ได้ออกมาเพราะพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งไม่ได้ออกมาเพราะทักษิณให้500บาทการยุบพรรคอนาคตใหม่ในวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นเพียงยอดเขาน้ำแข็งของความบิดเบี้ยวความผิดปกติในสังคมนี้เท่านั้นครับตอนนี้ผมกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้แล้วถ้าเราเดี๋ยวได้แล้วมันมีท่อนถัดไปหากเราไม่เอาหูไปนาเอาตาไปไล่นะครับหากเราพวกเราเสพสื่ออย่างหลากหลายแล้วกันหากเรามีการคิดมีการวิเคราะห์มีการแยกแยะข่าวสารที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนะครับแล้วก็คนเห็นได้ว่าชีวิตปกติของพวกเรามันเต็มไปด้วยความผิดปกติมันเต็มไปด้วยความวิปริตคนไม่กี่คนนะครับกลุ่มอำนาจทางเศรษฐกิจและสังคมมีแต่เจริญกับเจริญเจริญแรกเนี่ยเจริญพกพันเจริญที่สองเนี่ยเจริญเสมอวัฒนธรรมดีถึงเวลาแล้วหรือยังครับพี่น้องประชาชนฮะจะเลิก
ถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่เราจะสะสมความกล้าหาญของพวกเราและยอมรับว่าแสงสว่างในตอนนี้ไม่ใช่ความหวังของพวกเราอีกแล้วครับพี่น้องประชาชนที่เคารพคำว่าการเมืองในตอนนี้ไม่ใช่ศัพท์ที่เป็นปีศาจอีกต่อไปการเมืองไม่ได้เต็มไปด้วยความรุนแรงการเมืองไม่ได้เป็นสิ่งสกปรกเสมอไปแต่การเมืองคือสายใยแห่งชีวิตที่ร้อยรัดชีวิตของพวกเราไว้ด้วยกันที่แสดงออกให้เห็นว่าเรามีสิทธิ์มีเสรีภาพเราทำอะไรได้บ้างเรามีที่ยืนอยู่ตรงไหนเราเป็นประชาชนจริงอยู่ครับการเมืองในบางครั้งอาจทำให้เราหมดหวังทำให้เราสิ้นหวังการเมืองทำให้เราท้อถอยแต่ในขณะเดียวกันการเมืองคือแสงสว่างการเมืองสามารถเป็นความหวังของพวกเราไปสู่สังคมที่เท่าเทียมกันไปสู่สังคมที่มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทุกคนได้เรารู้สึกอย่างไรครับเวลาเห็นรถเมย์รถประจำทางที่ใช้กันเมื่อเป็น 40-50 ปีแล้วแต่รถไฟฟ้าสายใหม่ๆกับเปิดเพิ่มขึ้นประกอบกับราคาหลายๆอย่างที่หลายๆคนอาจเข้าไม่ถึงเรารู้สึกอย่างไรครับเวลาที่เราเห็นคนใส่หน้ากากกันฝุ่นอย่างดีแต่มีกลุ่มนึงมีชนชั้นนึงที่ไม่ได้เข้าถึงหน้ากากซะด้วยซ้ํามีกลุ่มนึงที่ไม่ได้มีเครื่องฟอกอากาศมีกลุ่มนึงที่ไม่ได้เข้าถึงเครื่องฟอกอากาศมีกลุ่มนึงที่มีบ้านกลางป่าเขาลำเนาไพแต่มีกลุ่มนึงที่ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางมลพิษมีกลุ่มนึงที่ต้องยึดถือใช้ชีวิตหรือว่าประกอบอาชีพท่ามกลางฝุ่นควันเรารู้สึกอย่างไรครับที่เห็นค่าฝุ่นในภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายหรือว่าที่อื่นๆขึ้นเป็นสีแดงและสีม่วงแต่ว่ากลับไม่เป็นข่าวเรารู้สึกอย่างไรครับเวลาที่เราเห็นคนที่พูดความจริงลุกขึ้นมาพูดความจริงแต่กลับโดนคุกคามทางจิตใจและร่างกายไม่มีมาตรฐานทางกฎหมายไม่มีความยุติธรรมใดๆสำหรับพวกเขาที่กล้าลุกขึ้นมาพูดความจริงในสังคมนี้เรารู้สึกอย่างไรครับเวลาที่เราเห็นมิตรสหายแรงงานของพวกเราขูดรีดขูดน้ำตาแต่ว่าผลที่ได้กลับเป็นผลประโยชน์ของอีกกลุ่มชนชั้นหนึ่งเราต้องการสังคมแบบนี้จริงๆหรอครับเราอยากจะอยู่แบบนี้จริงๆหรือเปล่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพียงเพราะบุญทำกรรมแต่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะว่าชาตินี้เราเกิดมาจนไม่ใช่เพราะว่าชาตินี้เราเกิดมาแล้วเราพบกับสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้แต่ว่ามันคือความเป็นจริงทางการเมืองตอนนี้และเรามีหน้าที่ที่จะต้องเปลี่ยนความเป็นจริงทั้งหมดนี้ครับพี่น้องประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดที่เคารพผมคิดว่าการต่อสู้ครั้งนี้และการเริ่มต้นของพวกเราครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ว่าการต่อสู้ทั้งหลายไม่ง่ายและคงไม่มีการต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมครั้งไหนง่ายได้ครับหนทางข้างหน้าเราอาจจะเจออุปสรรคเราอาจจะเจอกับสิ่งที่คาดไม่ถึงหลายอย่างผมจะไม่เสนอความหวังอย่างถ้าเรามาร่วมกันเราจะเปลี่ยนแปลงเราจะล้มรัฐบาลชุดนี้ได้หรือว่าเราจะเปลี่ยนระบบชุดนี้ได้แต่พี่น้องประชาชนครับเราสามารถเรียนรู้จากอดีตเรียนรู้ความเคลื่อนไหวทางสังคมที่ผ่านมาในอดีตและปรับใช้กันกับช่วงเวลาปัจจุบันให้เหมาะสมได้เพื่อนำไปสู่ชัยชนะครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือความเชื่อและความหวังของพวกเราว่าสังคมนี้โลกใบนี้แม้มันจะสิ้นหวังแต่มันจะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้ครับผมขอคนยังคงยืนเด่นโดยท้าทายขอบคุณครับที่มันดูไม่แฟร์ทางการแต่เหตุการณ์ที่ผ่านมาทำให้เห็นว่า
ั้นไม่ควรมีใครสามารถยุบพรรคการเมืองเราเบื่อเราไม่อยากให้เจเนอเรชันของเราอยู่กับความกลัวแบบนี้เรากลัวที่จะว่าพูดถึงเรื่อง